กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศูนย์ประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโคล่ามีโคล่าเคยเห็นตัวเล็กๆไหมเล็กๆก็ต้องเล็กๆอย่างนี้เลยเท่าหนูบ้านอ่ะเท่าหนูบ้านอ่ะจัดไปเลยได้หรอก็หนูอยากได้อ่ะปกติมันจะต้องใหญ่แบบครึ่งตัวเลยอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ข้าวต้มมัดทุกคนรู้จักตกลงอันนี้พยายามจะเป็นอะไรคะอยากให้ทายกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อะไรประมาณเค้กประมาณเค้กใช่เหรอใช่เค้กเหรอคะขายดีดีดีก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีให้มันหมดตลาดสัญญาตลาดแตกโอ้โหเริ่มรายการมีเบียดมีบังมีเสียดมีสีปัญญาตลาดแตก Presented by Singer ใหม่ๆมาดๆหนึ่งสมัยนะฮะตลาดสดสระบุรีตัวตรงพลังเสียงพลังยกขึ้นอย่างนี้นี่แหละนะเอ้ามาหัวหน้าตลาดพี่ดีเจเจสวัสดีครับ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 สุดยอดจังเมื่อวานเลยเก่งมากนี่คือพลังของคนที่จะเป็นแชมป์โปรดดูตลาดนี้เดี๋ยวเธอจะรู้รายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายนี่คือตลาดนัดศรีไพบูลย์นนทบุรีหัวหน้าตลาดครับพี่แคทริยามาลาสีสวัสดีค่ะเหมือนประหนึ่งว่าไม่กลัวเลยไม่กลัวเราไม่กลัวเสื้อสีแดงไม่กลัวได้หมดนั่นเป็นแค่สมัยเดียวเราจะถล่มเขาเลยตัวเองขายอะไรล่ะขายพะแนงหมูอร่อยในตลาดสิงห์ไพบูลย์และขายดีที่สุดเลยนะคะเอาพี่เป้าบ้างพี่เป้าขายอะไรคะหมูกระทะนะคะหมูกระทะเจสซี่นะคะอร่อยอร่อยก็ซอยหนึ่งนะจ๊ะไม่อร่อยก็ตลาดอื่นก่อนนะจ๊ะจ้าจ้าอร่อยอร่อยอร่อยเอาพี่โอ๋บ้างพี่โอ๋บ้างอะไรคะนายยกสิคะขายไก่ย่างค่ะสดสะอาดเทกระจาดทุกวันเลยเอาพี่เดฟบ้างพี่เดฟพี่เดฟพี่เดฟขายต้มยำปลานิลค่ะร้อนร้อนซึ๊บซึ๊บทุกวันเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะปิดท้ายป้าดาอะไรคะน้ำพริกแมงดาค่ะแต่ไม่ธรรมดานะคะโอ้วาน้อยมาคมถึงจะเป็นตลาดน้องใหม่แต่ลีลาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตลาดนัดสิงห์ไพบูลย์ตลาดนัดคุณปู่นนทบุรีแต่เจ้าชนะแชมป์ไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับเพิ่งเป็นแชมป์สมัยแรกรับไปแล้วนะฮะ 59,000 ข้อแรกเริ่มแล้วนะดูสิ่งนี้ก่อนรู้จักหรือไม่ครับดูนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกอะไรมีโคล่ามีโคล่าโคล่าโคล่าตัวเขาก็จะใหญ่พอควรนะนะมีใครเลี้ยงไว้หรือเปล่าล่ะอุ้ยไม่มีเออนี่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยเคยเห็นตัวเล็กๆไหมพี่คัทคิดว่าจะให้เขาเล็กประมาณแค่ไหนพี่เจมเล็กๆเหรอครับให้เล็กๆนั้นจะได้น่ารักเล็กๆก็ต้องเล็กๆอย่างนี้เลยเท่าหนูหนูคือยังไงเท่าไหร่ทำมือหนูบ้านอะเท่าหนูบ้านอะหนูบ้านเล็กไปหนาเท่านี้จัดไปเลยได้หรอก็หนูอยากได้อ่ะจริงเหรออยากได้อ่ะเอ้าอยากให้เห็นตัวเป็นๆแบบนี้ครับมาวิ่งไปมาๆๆสวัสดีครับไม่เห็นเด็กก็ต้องฮือฮาแหละครับเพราะโคอาล่าที่ไหนจะตัวเล็กน่ารักได้ขนาดนี้ว่าแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยใช่โคอาล่าตัวจริงหรือไม่เราไปถามเจ้าของดูดีกว่าครับแนะนำตัวก่อนนะสวัสดีครับชื่อตึงครับผมคุณตึงสวัสดีค่ะชื่อลีค่ะลีนะอันนี้คือโตเต็มวัยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยปกติมันจะต้องใหญ่แบบครึ่งตัวเลยเป็นพันธุ์อะไรหรืออะไรยังไงเหรอจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่โคอาล่าค่ะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเขาคือบุชเบบี้ค่ะบุชเบบี้
เขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ว่าบูชเบบี้เป็นลิงกลางคืนค่ะก็คือลิงใช่ค่ะตรงนั้นก็คือลิงใช่ค่ะคือถ้าเป็นลิงกลางวันนะคะลักษณะของเขาคือจะหากินตอนกลางวันแต่ถ้าลิงกลางคืนเวลาไหนเขาก็จะหากินกลางคืนถิ่นกำเนิดเขามาจากไหนครับถิ่นกำเนิดเขามาจากในป่าแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งน้องเนี่ยจะอาศัยอยู่ต้นไม้สูงที่ใกล้กับแหล่งน้ำแล้วก็หากินตามพื้นราบทั่วไปแล้วก็มีความคล่องแคล่วกระโดดได้สูงกระโดดได้เร็วค่ะก็เพราะเขาเป็นลิงนั่นเองใช่ไหมใช่ค่ะสามารถฝึกให้เชื่องได้ฝึกได้เหรออ่ะงั้นเรามาดูลักษณะเขาซะหน่อยถ้าลักษณะของบูชเบบี้นะคะทำไมเหมือนโคอาล่าโคอาล่าใช่ไหมคะดูความเหมือนโคอาล่าเขาเหมือนตรงไหนบ้างเหมือนก็คือใบหัวค่ะหูเขานะเขาจะมีความกลมมนแล้วก็สีค่ะจะมีสีภาพรวมเนาะเทาขาวเหมือนเลยใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างจากโคอาล่าก็คือหูเขาจะยาวกว่าแล้วก็หางยาวกว่าเขายาวกว่าเนาะใช่ค่ะจ้าจ้าแล้วก็ในส่วนที่สองที่หลายท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นนางอายที่เหมือนกับนางอายก่อนนะคะก็คือดวงตาเขาจะเหมือนจะมีความคล้ายก็คือใช่นะใช่ใช่เหมือนเลยคือตาจะกลมกลมมากเลยใช่แล้วก็สีของขนรอบดวงตาค่ะจะมีความเข้มมือเขาอะค่ะไม่มีเล็บเหมือนกันเหมือนอะไรแต่ว่าหน้าตาของบูชเบบี้อะค่ะมีความแบ๊วความน่ารักมากกว่าหน้าแบ๊วมากแบ๊วจริงๆเธอตัวเองแบ๊วสุดๆเลยนี่น่ารักตรงนี้แหละเขาอายุได้ถึงเท่าไหร่อะไรยังไงครับอายุของเขาเนี่ย12ถึง18ปีค่ะนานเยอะใช่แล้วก็แรกเกิดอะค่ะตัวเขาจะแค่เท่านิ้วโป้งนะคะเหมือนหนูเดี๋ยวอันนี้ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงตัวทำไมเขาก็เป็นเล็กนี่เป็นเล็กธรรมชาติเล็กธรรมชาติค่ะแต่ถ้าโตเต็มวัยเนี่ยจะมีอายุคือ8เดือนอันนี้คือ8เดือนใช่ค่ะตัวเขาจะแค่เท่าฝ่ามือก็เนี่ยเท่าฝ่ามือเนี่ยนะใช่ค่ะตอนนี้เราอยากรู้น้ำหนักได้ลองชั่งดูหน่อยได้ไหมน้ำหนักก็เบาใช่ไหมเบาค่ะดูเท่าไหร่ครับพี่เจมอ่านสิดูเท่าไหร่เนี่ยลูกอะไรเนี่ยอะไร 16.2 นะครับ160กรัมดูเท่าไหร่ขีดกับครึ่งกว่าๆยังไม่2ขีดเลยค่ะยังไม่ถึงอีตัวนี้คืออะไรฮะนี่คืออันนี้ตัวลูกค่ะอายุ1เดือนค่ะโอ้ยเดี๋ยวอันนี้8เดือนใช่ค่ะแล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับลูกอันนี้24วันค่ะโอ้โหเนี่ยกี่เท่าไหร่เนี่ยกรัมโอ้ยไม่ถึง 0.50 กรัม 50 กรัมเบากว่าสมุดอีกอ่ะนิสัยทำไมถึงได้เชื่องเขาก็เป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นธรรมชาติเขาก็จะยังไงคือบูชเบบี้ค่ะอย่างที่บอกว่าสามารถฝึกให้เชื่องได้นี่เชื่องจริงๆเลยแล้วเขามีนิสัยที่เขาค่อนข้างฉลาดขี้อ้อนเรียกมาหารู้จักชื่อค่ะรู้จักชื่อด้วยใช่ค่ะเหรอหาเขาหรือเพาะพันธุ์เขายากหรือไงเพาะพันธุ์ไม่ยากครับไม่ยากครับไอ้ปีก็สองถึงสามครั้งครับโอ้โหก็ใช่ง่ายอยู่ครั้งออกครั้งละออกลูกหนึ่งถึงสามตัวครับก็พอได้นะปกติจะออกสามตัวน้อยมากครับเพศที่ออกส่วนมากจะเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมียครับตัวเมียจะออกตัวเมียหายากแล้วถ้าเกิดมีการอยากได้อย่างเงี้ยจะได้ไปในอายุเท่าไหร่แค่นั้นจริงๆแล้วค่ะอายุที่สามารถย้ายบ้านได้ใช่ไหมคะก็คือ1เดือนนี่ไงนี่ตัวนี้สิใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญนะคะน้องจะต้องกินดีคือเราจะมีการป้อนนมแยกจากแม่มาแล้วเราจะป้อนนมก่อนให้น้องกินนมได้ดีคุ้นเคยกับการและเชื่องติดขนติดขนเพื่อที่เวลาย้ายบ้านใหม่หรือเจอเจ้าของใหม่อะค่ะน้องจะไม่เกิดความเครียดนะเนี่ยอย่างนี้ตัวอย่างใช่อันนี้สนิทกันแล้วครับเพราะฉี่ใส่แล้วครับไม่ใช่จริงเหรออ้าวนะตอนนี้ติดต่อได้กี่ช่องทางเผื่ออะไรและท่านจะได้สนใจถ้าสนใจบูชเบบี้นะคะแนะนำติดต่อทางเพจอะค่ะบูชเบบี้ขีดบูชเบบี้ขับค่ะหรือช่องทางไลน์ก็ RWETATAR และTUENG ค่ะหรือเบอร์โทร064-442-6495ค่ะขอบคุณนะขอบคุณมากขอบคุณครับถึงค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถึงครับขอบคุณครับเขาต้องมาอยู่บ้านที่อบอุ่นครับขอบคุณค่ะเจอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเลยนะก็ถือว่าเป็นความแปลกนะพวกเรานะถามข้อแรกเลยนะจะมาเอาแชมป์ใช่ไหมป้าหมูครับแชมป์เขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วฟังคำถามดีๆมาบูชเบบี้นี้หรือว่าหลายเหมือนโคอาล่าเหมือนนางอายต่างๆเหล่านี้อายุ1เดือนตัวเมียด้วยตัวละเท่าไหร่คะ
ไปปรึกษาตลาดแตกเชิญค่ะสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วครับอย่างบุชเบบี้ที่เป็นลิงกลางคืนแต่หน้าตาเนี่ยละไม้คล้ายกับโคอาล่าแต่ขนาดจิ๋วกว่าแล้วก็นำมาเลี้ยงได้ครับใครที่อยากจะเลี้ยงเจ้าบุชเบบี้1เดือนเพศเมียแบบนี้ตัวละเท่าไหร่กันครับเขาเพาะได้3ครั้งนะเพาะได้3ครั้งปีละ3ครั้งก็ไม่ชัวร์ว่าจะต้องเป็นตัวเมียทั้งหมดจะมาเอาก่อนจะคิดประมาณ 20,000 ขึ้นเนาะไม่ถึงถึงมั้ยไม่ถึงนี่แต่ว่ามันคล้ายๆหลายๆอย่างไม่ถึงตัวสัก7อุ้ย 7,000 มันถูกไหมครอบนึงมันออกได้ไม่3ตัวใช่ไหมฮะแต่ว่า3ตัวก็คือยากเขาก็บอกว่ายากมันจะคล้ายๆเหมือนหมาเนาะเพราะหมาถ้าตัวเมียมันก็จะแพงกว่าตัวผู้เพราะมันใส่พันได้ใช่ใช่ใช่ให้ผมเดาราคายาวๆนะมีตั้งแต่5 6 7 8ถึง 10,000 เลยอ่ะใช่เป็นหมื่นก็ได้ฟังแชมป์นี่วางแผนตั้งราคาเป็นขั้นบันไดเอาไว้เลยแหละครับแต่น้องใหม่ก็ให้ราคาไว้ใกล้เคียงมากเหมือนกันแล้วฝั่งไหนจะได้คะแนนข้อนี้ไปได้กันแน่ตัวละเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะครับมาเปิดราคาลองเทียบดู2ตลาดนี้ทางด้านของผู้มาใหม่เนาะนนทบุรีสูงกว่าสูงกว่าเพราะว่ามีหลัก 20,000 แล้วลงมา 12,000 9,900 7,000 และ 6,500 ส่วนแชมป์นะฮะสระบุรีมีหมื่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมื่นเดียวท้วนๆหลังจากนั้นเป็นหลักพันหมดเลยตั้งแต่ 9,500 8,5005,500 และ 4,000 โปรดรอสักครู่ผู้มาใหม่เสียวก่อนเลย 20,000 เลยพี่เป้าเชื่อจากอะไรรู้จักก่อนไม่เคยเห็นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นแต่ว่าแล้วเชื่อจากอะไรถึงจะมาเป็น 20,000 มาจากแอฟริกาแล้วก็เหมือนหลายๆหลายๆสายพันธุ์เหมือนกันแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะพอยากคือเช็คกับข้อมูลเท่าที่ได้ตอนนี้เท่านั้นเองก็เลยคิดว่าประมาณนี้ค่ะประมาณ 20,000 ใช่ความยากที่เขาจะเพาะตัวเมียได้มามาหมื่นเหมือนกันจะว่า 12,000 เอาพี่โอให้ความน่ารักเขาด้วยค่ะเขาจะต้องอยู่ที่ฟาร์มค่ะเป็นเดือนค่ะต้องมีการฝึกมีการป้อนนมมีการให้อาหารดูแลเป็นอย่างดีก่อนก็เลยให้หลักหมื่นเอาไปดูตัวเองเป็นผู้ทำให้เกิดเรื่องในข้อนี้แหละให้ 6,500ป้าหมูให้ 6,500 ราคานี้เพราะว่าเขานำเข้าใช่ไหมเลี้ยงกุญจโตเพราะเราซื้อมาเงี้ยมาถึงเราเดี๋ยวเกิดมันตายมาราคานี้แตะต้องได้ไม่เสียดายไม่เสียดายเราก็ซื้อใหม่ได้ราคานี้เล่นได้โอเคได้ราคานี้ทั่วถึงกันก็น่าจะเลิกขายของแล้วก็มาเลี้ยงให้โตก่อนไม่ได้ครับราคานี้มาแชมป์สูงสุดชุดที่ 10,000 พี่ขวัญเอาเลยเป็นสัตว์มาจากแอฟริกานะคะและอีกอย่างหนึ่งวิธีการเลี้ยงอ่ะเลี้ยงไม่ยากแต่ต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆโอ้ค่ะชอบมั้ยล่ะพี่ขวัญรู้จักมั้ยไม่รู้จักค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วชอบมั้ยเห็นครั้งแรกนี้น่ารักค่ะน่ารักหนึ่งค่ะโอเค 9,500 พี่ตกก็ว่ามันเหมาะสมมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9,500 9,000 นี่คือค่าตัว50บาทค่าส่งอยากรู้พี่ติ๊ก 5,500 จ้ะทำไมเอาถูกๆหน่อยปีนึงออกลูก3ครั้งอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่หนีราคานี้หรอกค่ะเอาละข้อแรกก็สนุกอย่างนี้แหละแล้วสุดท้ายแล้วหัวหน้านะไปเลือกได้หนึ่งราคาเท่านั้นที่เขียนมาทางด้านนี้สนุกตั้งแต่ข้อแรกเดี๋ยวรู้เองว่าสนุกเพราะอะไรครับปิดลงแล้วไปเลือกค่ะหนึ่งราคาแล้วมาสู้กันดีกว่าใครจะใกล้เคียงที่สุดของเขาต่างกันหกพันห้าดูแลราคาถือป้ายราคาโชว์นะทุกคนเข้าที่ไว้ถือไว้รอไว้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะครับตัวนี้แหละตัวเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งราคาเปิดท่า 12,000 5,500 ครึ่งเลยครึ่งเลยครับ 12,000 ค่ะเพราะอะไรคะเราว่ามันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วก็มันเป็นแบบสัตว์ที่ใหม่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นราคาเป็นหลักหมื่นใช่เพราะว่าตัวเมียนี่หายากมากไม่ 5,500 เหรอไม่ 5,500 เหรอไม่ค่ะไม่ 5,500 เหรอป้าหมู 5,500 ซื้อหมามาก็ได้มั้งไม่ได้หัวเราะด้วยเออประมาณ 5,500 นะ 5,500 ครับต่างกันเยอะนี่คือข้อแรกดูว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะฮะตกตะลึงพึงเพิดหากันทั้ง2ตลาดเลยจริงลุกขึ้นมาเชียร์ดังๆเท่านี้ครับมาที่ฟาร์มค่ะเป็นเดือนค่ะต้องมีการฝึกมีการป้อนนมมีการให้อาหารดูแลเป็นอย่างดีก่อนก็เลยให้หลักปีนึงออกลูก3ครั้งอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่หนีราคานี้หรอกค่ะเขียน
ง 20,000 ยังน้อยไปถูกมั้ยใช่ค่ะนะเราเทียบจากสิ่งที่เป็นผู้ซื้อหรือความต้องการของเราอย่างเดียวไม่ได้ครับกว่าเขาจะได้มายากลําบากเขาจะนำเข้ากว่าจะเพาะพันธุ์กว่าจะเลี้ยงดูถึงแม้เขาจะเชื่องแล้วเขาเชื่องเพราะอะไรเนอะแต่ประเด็นคะแนนแรกมาแล้วสินะมาสิงห์บุญนนท์จังหวัดเลยคือฝันเนี้ยครับไม่ได้รีบร้อนเพราะยังไงเราอยู่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาได้สัมผัสชัยชนะสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะน่ารักจะโดนคนหลอกหมดเลยละค่ะโอ้โหมีความสุขใหญ่เลยนะ1 2 3 4 5 6เลือกอะไรคะเอาเบอร์2ค่ะเดี๋ยวๆไม่ปรึกษาอะไรเลยหรอจัดมาเสียงเลยมีความสุขมากแล้วมันใกล้สิ้นปีเนี่ยอะไรเนี่ยรับไปรับไปตู้แช่ซิงเกอร์ 9.2 เคมกอด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 ไม่อยู่กับแม่นะลูกค้าเปิดคอดูสิไม่สูงกว่าเราอีกซิงเกอร์เท่านั้นที่เราอยากได้เอาเร็วมามุงเร็วอยากได้ไหมคะอยากได้ครับอยากได้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะมอบให้เลยค่ะเป็นตลาดน้องใหม่ตลาดนัดสินไพบูลย์เลยครับที่เอาชนะข้อแรกถึงคราวที่ตลาดแชมป์นี่จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วแหละครับแต่ฝั่งไหนจะได้ข้อนี้ไปเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับคะแนนแรกมาจริงๆนะฮะมาสินไพบูลย์นนทบุรีจังหวะก่อนเนอะแต่เขาก็ได้ไปจริงๆเนอะข้อนี้สำคัญสุดถ้าหนึ่งเท่าดูพลังสระบุรีนี้บ้างมาดูข้อนี้สิ่งนี้จะทำให้คะแนนนี้อยู่ตลาดไหนน่าจะไม่เคยเห็นนะอะไรมันต้องมัดเหรออ้าวบอกว่าน่าจะไม่เคยเห็นนี่เห็นแต่ไกลเลยไม่เคยรู้จักเลยอ่ะแสดงว่าเป็นที่นิยมใช่ครับเป็นที่ชื่นชอบถูกวันนี้มันมีบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นเราไปสืบรู้ว่าขณะนี้มีการแปลกปลอมเกิดขึ้นเฮ้ยจริงแปลกปลอมชวนเป็นนักสืบหน่อยพวกเราสืบหาบางสิ่งบางอย่างกำลังปลอมตัวอยากเป็นข้าวต้มมัดปลอมไม่เหมือนข้าวต้มมัดเขาเป็นปลอมมาใครเนี่ยเขาเป็นใครใครแล้วปลอมทำไมดูช่วยกันสืบช่วยกันจับนะเขาเป็นอย่างนี้ครับมาเจ้าตัวปลอมออกมาเฮ้ยมาไปขนมที่ปลอมตัวมาเป็นข้าวต้มมัดแล้วจริงๆคือขนมอะไรกันแน่จะปลอมเป็นข้าวต้มมัดได้เนียนแค่ไหนช่วงหน้ามาเผยตัวจริงพร้อมกันนะครับฝันตลาด